เสียงร้องจากธรรมชาติสัญญาณเตือนแห่งหายนะมหาอุทกภัยครั้งนี้ที่สูงที่สุดในประวัติการไม่ใช่เพียงแค่เพราะฝนที่ตกตามฤดูจนเป็นเหตุที่ทำให้น้ำท่วมแต่เกิดจากความผันผวนของสภาพอากาศพายุฝนฟ้าคะนองฝนที่ตกลงมาอย่างหนักความแปรปรวนอย่างรุนแรงนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าโลกใบนี้บ่เหมือนเดิมอีกต่อไปครับภาพคนถล่มมวลน้ำปลาไหลหลากถล่มเมืองผู้คนจำนวนมากติดอยู่ในอาคารบ้านเรือนครับถนนทางรถไฟกลายสภาพเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ภาพความทรงจำอันเลวร้ายที่ถูกจดบันทึกลงในประวัติการไปอีกนานครับเป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าสภาพอากาศแปรปรวนในครั้งนี้เป็นผลมาจากความเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศโลกหรือ climate change ภาวะโลกร้อนที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นครับแต่ถ้าเรายังมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ลดการก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนในแห่ง10 ปีข้างหน้าคาดจะมีหลาย10 จังหวัดที่ต้องเผชิญกับมหาอุทกภัยที่รุนแรงเกิดขึ้นแห่งรอบครับและอาจจะรุนแรงยิ่งกว่าเดิมที่เคยเป็นสภาวะที่โลกบ่สามารถระบายความร้อนได้ครับอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกสูงขึ้นและทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกโดยปัจจัยที่ถือว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคือการกระทำของมนุษย์ครับและเจอกันว่าอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้นเป็นผลเนื่องมาจากปรากฏการณ์เรือนกระจกที่เกิดจากมลพิษทางอากาศการเผาไหม้เชื้อเพลิงการใช้เครื่องจักรกลในการเกษตรสมัยใหม่ไอเสียรถยนต์การผลิตโฟมพลาสติกจำนวนมากครับและมีการทิ้งขยะที่บ่มีการจัดการที่ถูกต้องการเผาป่าดิบและทุ่งหญ้าการตัดไม้ทำลายป่าที่มีปริมาณที่มากกว่าการปลูกทดแทนการก่อสร้างขวางทางน้ำสิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งของพฤติกรรมผิดพลาดที่ทำลายโลกครับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมได้มีการคาดการณ์นะครับว่าหากมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องจะมีแนวโน้มการเกิดน้ำท่วมในช่วง10 ปีข้างหน้าครับนับจากปัจจุบันจนถึงปีพ.ศ. 2578พบว่าจะมี10 จังหวัดที่คาดว่าจะเกิดน้ำท่วมรุนแรงซึ่งส่วนใหญ่นะครับอยู่ทางภาคตะวันตกภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนซึ่งเชียงใหม่นะครับติด1 ใน 10 จังหวัดที่เผชิญกับปัญหาน้ำท่วมรุนแรงในอนาคตหรือจังหวัดอื่นๆทางภาคเหนืออย่างน่านแม่ฮ่องสอนพะเยาแพร่ก็เสี่ยงที่จะประสบอุทกภัยระดับปานกลางในช่วง10 ปีข้างหน้าครับหากยังมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอยู่ตลอดเหตุการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นนะครับความสูญเสียที่ประชาชนต้องประสบพบเจอสิ่งนี้ส่งผลให้หลายฝ่ายตั้งคำถามครับถึงการรับมือและการป้องกันที่จะบ่ให้เหตุการณ์นี้ซ้ำรอยแหมโดยฝั่งนายกรัฐมนตรีนะครับได้เร่งมาตรการเร่งด่วนการเยียวยาผู้ประสบภัยและในส่วนของแผนการระยะยาวจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพูดคุยกันอย่างจริงจังครับเอาผู้รู้มาวางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาโดยนายกได้กล่าวว่าหากการแก้ไขครั้งนี้ต้องใช้ระยะเวลา10 ปีในการซ่อมหรือสร้างก็ต้องใจต้องทำครับการวางแผนเส้นทางน้ำและการวางผังเมืองเพื่อรองรับสถานการณ์ครับด้านกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะครับได้เปิดเผยข้อมูลมาตรการรับมือน้ำท่วมทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยแผนมาตรการระยะสั้นครับบอกว่าจะเป็นการคาดการชี้เป้าและแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมการเตรียมความพร้อมเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของทางน้ำยังเป็นระบบครับเพื่อสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคประชาชนในการให้ข้อมูลสถานการณ์และในส่วนของมาตรการรับมือน้ำท่วมระยะยาวคือการร่วมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและการป้องกันการพังทลายของดินครับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะครับแหล่งกักเก็บน้ำต่างๆในการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในเขตชุมชนเมืองและพื้นที่สำคัญทางเศรษฐกิจครับหากมาตรการดังกล่าวนะครับถูกผลักดันเกิดขึ้นคาดว่าการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในอนาคตจะดีขึ้นกว่าเดิมครับและสามารถลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากมหาอุทกภัยได้ครับมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในปี2567นะครับถือเป็นสัญญาณเตือนจากธรรมชาติเมื่อเราตระหนักถึงปัญหาภาวะโลกร้อนที่กำลังรุนแรงขึ้นในทุกๆวันครับจากน้ำมือของมนุษย์นั่นเองปรับพฤติกรรมครับก่อนที่จะสายเกินไปนะครับพร้อมสร้างแผนรับมือที่รัดกุมเมื่อมีภัยพิบัติเกิดขึ้นประชาชนจะมาต้องเผชิญกับหายนะครั้งใหญ่แห่งรอบครับ